ในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ของแอฟริกาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิดท่ามกลางสัตว์นักล่าจำนวนมากมายสัตว์กีบเท้าเหล่านี้ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะด้วยขนาดของพวกมันแล้วจึงเป็นเป้าหมายที่น่าดึงดูดใจอย่างมากถึงแม้รูปร่างหน้าตาจะแปลกประหลาดแต่สัตว์กีบเท้าเหล่านี้ค่อนข้างมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวและยากที่จะคาดเดาดังนั้นพวกมันจึงมีวิธีป้องกันตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความรวดเร็วและความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อพบกับชีวิตของหมูป่าแอฟริกันกันค่ะหมูป่าแอฟริกันอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าสวันนามีความยาวลำตัวมากกว่า1เมตรตัวผู้หนักได้ถึง100กิโลกรัมแต่เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าโดดเด่นมากนักสัตว์กีบเท้าเหล่านี้นำเราไปสู่ชีวิตประจำวันของพวกมันซึ่งใช้เวลาช่วงบ่ายที่ร้อนระอุภายใต้ร่มเงาของต้นไม้และใช้เวลาที่เหลือในการขุดหาอาหารเช่นรากไม้หรือซากสัตว์จมูกที่แข็งแรงมีบทบาทสำคัญอย่างมากเขี้ยวอันทรงพลังจะบกสะบัดบนปากทรงกระบอกนี้ยังมีความแหลมคมและแข็งแรงอีกด้วยซึ่งมันจะกลายเป็นอาวุธที่ค่อนข้างร้ายแรงกลางคืนสภาพอากาศจะเย็นลงแต่นี่ก็ยังห่างไกลจากเวลาที่ดีที่สุดพวกมันจึงหาที่หลบภัยในกองปลวกที่ปล่อยทิ้งและในโพรงร้างของสัตว์อื่นๆถึงรุ่งเช้าสัตว์เหล่านี้จะออกจากที่พักพิงและกลับสู่วิถีชีวิตตามปกติของมันชีวิตลูกหมูจะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแม่ครอบครัวจะอยู่รวมกันเป็นหนึ่งซึ่งรับประกันได้ว่าทารกจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นดวงตาของหมูป่าจะอยู่ที่ส่วนบนของศีรษะเป็นการเพิ่มโอกาสในการตรวจจับศัตรูได้ดียิ่งขึ้นการมองเห็นของสัตว์ชนิดนี้ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากและเครื่องมือเตือนหลักของพวกมันคือการรับรู้กลิ่นที่ยอดเยี่ยมซึ่งไม่เพียงบอกตำแหน่งที่จะมองหาเหยื่อเท่านั้นแต่ยังเตือนถึงแขกอันตรายอีกด้วยปัญหาหลักคือกระแสลมเนื่องจากผู้ล่าที่สะสมประสบการณ์ย่อมรู้ดีกว่าผู้อื่นว่ามันควรแอบดูเหยื่อจากด้านใดสิงโตเป็นหนึ่งในศัตรูหลักของหมูป่าเหล่านี้เพราะพวกมันว่องไวมีไหวพริบดีเยี่ยมและกรามอันทรงพลังของพวกมันยังช่วยให้สามารถจัดการกับศัตรูตัวเต็มไวได้ทันทีแต่ก่อนอื่นมันต้องค้นหาเป้าหมายการโจมตีอาจกลายเป็นความล้มเหลวได้เนื่องจากหมูป่าแอฟริกันสามารถเร่งความเร็วได้ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วนี้อาจไม่ใช่ปัญหาเพราะพวกมันรักษาความเร็วได้ไม่เกิน300เมตรเท่านั้นแต่การแข่งขันอาจไม่เข้าข้างผู้โจมตีได้เช่นกันบางครั้งแม้แต่ทารกก็อาจกลายเป็นเหยื่อได้ลูกหมูป่าที่จนมุมพยายามต่อสู้กลับด้วยสิ่งที่ทำให้ผู้ล่าสับสนและนี่ก็เพียงพอแล้วที่มันจะใช้โอกาสหนีได้หากสิงโตตัวเมียออกล่าเหยื่อเพียงลำพังหมูป่าที่โตเต็มวัยอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะยิ่งรู้สึกถึงความสงสัยของผู้ล่ามากเท่าไหร่มันยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นและตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นเหยื่อกันแน่มันทำให้สิงโตต้องหลบการโจมตีและเหยื่อที่มีศักยภาพสูงจะแสดงความก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าสิงโตตัวนี้เจอเหยื่อที่ยากจะรับมือได้แน่นอนว่าเสือชีต้าก็ก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกันหมูป่าก็ยังคงวิ่งช้ากว่านักล่าตัวนี้ถึง2เท่าสัตว์กีบเท้ารู้ว่าการวิ่งนั้นไร้ประโยชน์เพราะในกรณีที่เกิดความตื่นตระหนกเสือชีต้าจะล้มเป้าหมายได้ง่ายกว่ามากดังนั้นครอบครัวจึงรอการโจมตีอย่างใจเย็นนักล่ารุ่นเยาว์เหล่านี้ทำงานเป็นทีมแต่เหยื่อที่ตั้งใจไว้จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆอย่างแน่นอนเสือชีต้าปรับตัวให้เข้ากับการแข่งขันความเร็วสูง
มีร่างกายค่อนข้างบอบบางพวกมันไม่ต้องการเผชิญหน้าสิ่งมีชีวิตที่ก้าวร้าวขนาดนี้หมูป่าที่รู้ตัวก็เริ่มวิ่งหนีเพราะมันไม่มีโอกาสมากนักที่จะต่อสู้กับพี่น้องนักวิ่งเหล่านี้แต่ชายผู้โชคดีสามารถหาที่หลบภัยใต้ดินได้อย่างน่าอัศจรรย์เสือชีต้าต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่ไม่ทันคาดคิดก็ทำให้ผู้ล่าสับสนซึ่งสิ่งนี้จะเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับมันเพราะหมูป่าเป็นสัตว์ที่คาดเดาได้ยากลูกหมูสามารถกลายเป็นอาหารมื้อค่ำที่แสนง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกมันสามารถแยกลูกหมูออกจากฝูงได้แต่แม่ที่อยู่ในที่ปลอดภัยได้ออกจากที่พักพิงโดยไม่ลังเลและสมาชิกที่เหลือในครอบครัวก็รีบวิ่งตามหลังอย่างรวดเร็วแทนที่จะเป็นเป้าหมายเดียวลูกหมูจำนวนมากเคลื่อนไหวก็ทำให้แมวใหญ่สับสนทำให้แผนการของนักล่าพังทลายลงอีกครั้งเสือชีต้าจึงไม่สามารถมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายเดียวแต่เมื่อผู้ใหญ่โกรธเกรี้ยวก้าวเข้ามามันก็กลายเป็นผู้ล่าที่โชคร้ายเองที่ต้องหลบหนีผู้โจมตีแต่ละตัวมีอาวุธรับมือที่ดีทางเลือกเดียวคือปล่อยให้ไม่มีอะไรอันตรายไปกว่านี้เสือดาวกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายกว่ามากเพราะมันมีความสามารถจัดการได้แม้แต่กับสัตว์เต็มวัยในเวลาอันสั้นนอกจากนี้การซุ่มโจมตีของมันในที่ที่คาดไม่ถึงทำให้มันจับเหยื่อได้แบบไม่ทันตั้งตัวแต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถเข้าใกล้ระยะโจมตีได้เสมอไปสำหรับแม่หมูที่ไร้กังวลมันพร้อมที่จะลุกขึ้นและวิ่งได้ทุกวินาทีแต่เมื่อเวลาพระอาทิตย์ตกดินเป็นโอกาสที่ผู้ล่าจะเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ใช่สำหรับไฮยีน่าจอมขโมยเหล่านี้พวกมันพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะแย่งชิงเหยื่อของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาแต่คราวนี้ทั้งฝูงมาเร็วเกินไปจึงให้ชีวิตแก่หมูป่าที่รับรู้ถึงเสียงดังที่เกิดขึ้นสุนัขป่าที่มียีนเหมือนไฮยีน่ารวมตัวกันเป็นฝูงที่เป็นระเบียบมากซึ่งสามารถทำให้รับมือกับเหยื่อที่ตัวใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าหมูป่ากลายเป็นเป้าหมายของพวกมันทุกอย่างอาจผิดพลาดได้เสมอเพราะเขี้ยวอันทรงพลังและร่างกายที่หนาแน่นบวกกับความเร็วสูงจะทำให้หมูป่าเอาชีวิตรอดไปได้แม้แต่นักล่าที่อันตรายเช่นนี้แม้ว่าแม่หมูจะระมัดระวังและทุ่มเทอย่างเต็มที่แต่ลูกประมาณครึ่งหนึ่งยังคงกลายเป็นเหยื่อของผู้ล่าได้เสมอแม้ว่าต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่อันตรายมากมายและหากทารกโชคดีพอที่จะรอดชีวิตจากช่วงเวลานี้ไปได้พวกมันก็มีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ10ขวบประชากรของหมูป่าแอฟริกันยังคงห่างไกลจากการสูญพันธุ์จึงไม่มีอะไรคุกคามสิ่งมีชีวิตที่ดูเรียบง่ายเหล่านี้ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ